สวัสดีครับมาพบพ่อกันครับกับสวนเกษตรข้างบ้านแบบพ่อเพียงตามรอยพ่อสวนเกษตรอินทรีย์ของตลบชะเลือนะครับมื้อนี้นะครับสิพามาใส่ปุ๋ยหรือจุลินทรีย์นะครับมีจุลินทรีย์นํานะครับให้กับผักจุลินทรีย์ที่ให้มีหยังแน่นะครับนี่จุลินทรีย์สะเพาะแสงนะครับนี่เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับอันนี้นำมาเขาเพราะน้ำมันเก็บไว้นะครับกลับมาที่ใส่ได้ครับประโยชน์น้ำเข้าหลายนะครับอันนี้จุลินทรีย์สะเพาะแสงนะครับใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวแต่มัดครับโอเคสำหรับพ่อประโยชน์ของจุลินทรีย์สะเพาะแสงคือตึงในตัวเจนให้กับดินนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อเจนให้กับพืชช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตการแตกยอดการแตกกอนะครับอันนี้จุลินทรีย์น้ำเศร้าเขาครบแล้วที่นี่ที่ผ้าไปใส่ปุ๋ยไปให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับเดี๋ยวเข้ากันก่อนตามมาที่นี่ครับครับการให้ปุ๋ยนะครับให้ทุก3มื้อ5มื้อ7มื้อแล้วแต่นะครับแล้วแต่มักเลือกเอานะครับก็สำหรับผมก็3มื้อเนี่ย5มื้อเนี่ย7มื้อเนี่ยแล้วแต่นะครับก็คือช่วงที่เอาไปฉีดจุลินทรีย์นี่ก็ให้ไปฉีดยามเช้านะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนฮอด10โมงนะครับช่วงนี้พืชปากใบของพืชมันสิเปิดนะครับเขาสิรับอาหารช่วงนี้นะครับเป็นอาหารทางใบเอายังไงก็เดี๋ยวเบิ่งการให้กันนะครับนี่ก็ให้ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยเรียบร้อยในมือนี้นะครับอีก3มื้อเดี๋ยวผมให้ใหม่นะครับหรือจะให้ทุกมื้อก็ได้นะครับ